ถ้าจะมีความพยายามในการตรวจเชื้อไวรัสโคโรนา 9, สายพันธุ์2019สายพันธุ์โอเมก้ารไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับในที่สุดแล้วเนี่ยมันอาจจะเป็นปัญหาสําหรับการจัดกิจกรรมต่างๆนานาเยอะแยะมากมายผมยกตัวอย่างกรณีของบาสเกตบอลทีมบรุกลินเน็ตส์ก่อนดีกว่าเพราะว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องซึ่งจับต้องได้แล้วก็เห็นได้แบบชัดเจนเลยว่าความพยายามในการตรวจเชื้ออยู่ตลอดเวลาถึงแม้ว่าอาจจะเอาไว้ใช้กับไวรัสโคโรนาสายพันธุ์2019สายพันธุ์อื่นๆได้เนี่ยนะฮะสายพันธุ์เดลต้า สายพันธุ์อัลฟาสายพันธุ์อูฮั่นเนี่ยอาจจะใช้ได้แต่ว่าถึงเวลาถ้ามาใช้กับสายพันธุ์โอมกครอนเนี่ยมันจะสร้างปัญหาเยอะแยะมากมายตามมานะฮะที่ผมต้องพูดเรื่องนี้เพราะว่ารัฐบาลไทยเช่นเดียวกับรัฐบาลของประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นในอังกฤษในสหรัฐในเยอรมันในออสเตรียอีกหลายๆประเทศทําเหมือนกันก็คือยังคงไว้นโยบายชุดเดิมและนั่นก็คือนโยบายที่ว่าจะต้องมีการตรวจเชื้อ ให้เวลามีกิจกรรมต่างๆนานาไม่ว่าจะเป็นการไปเรียนหนังสือการออกกําลังกายหรือการแข่งขันกีฬาเนี่ยจะต้องเป็นกิจกรรมที่จัดในพื้นที่ที่ปลอดโควิดความตั้งหน้าตั้งตาที่จะให้มีการจัดกิจกรรมต่างๆได้เฉพาะถ้าเกิดเป็นโควิดฟรีเซตติ้งเนี่ยมันเป็นนิยบายซึ่งใช้ได้ถ้าเกิดเป็นการระบาดของไวรัสโคโรนา 9, สายพันธุ์2019สายพันธุ์เดลต้าหรืออัลฟาหรืออู่ฮันเท่านั้น หรือเบต้าด้วยก็ได้แต่ว่าถ้าเป็นสายพันธุ์โอเมก้ารอนเนี่ยถ้าคุณจะคงนโยบายนี้ไว้ในที่สุดแล้วมันจะปวนมันจะปวดและผมกล้าพูดเลยว่าณนาเวลานี้ในที่สุดแล้วเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลของประเทศใดก็ตามรวมทั้งสบคอของเราเนี่ยนะฮะถึงเวลาเนี่ยเมื่อเวลาผ่านไปอีกสักประมาณ2-3เดือนเนี่ยหลังจากที่มีความพยายามในการล็อกดาวน์แล้วไม่ต้องห่วงนะครับจะมีการล็อกดาวน์อีกแน่นอนในเดือนมกราคมเนี่ย เมื่ออัตราการระบาดของสายพันธุ์โอเมรอนเนี่ยมันสูงขึ้นแล้วภาะวะความตื่นตระหนกเนี่ยมันกลับมาเนี่ยนะฮะแต่ถึงเวลาแล้วหลังจากนั้นไปอีกสักส,กสองสาเดือนเนี่ยทุกๆรัฐบาลทั่วโลกรวมทั้งรัฐบาลไทยเองสอบคเนี่ยแหละก็ต้องมานั่งกลับลําแล้วก็ต้องมานั่งบอกพี่น้องประชาชนว่าเฮ้ยไม่จําเป็นต้องตรวจโควิด -19 สายพันธุ์โอเมรอนตลอดเวลาแล้วเพราะว่าคนที่ติดเชื้อมันมีเยอะมากมันเป็นเรื่องธรรมดา ไม่ต้องตรวจเชื้อว่าใครมีสายพันธ์โอมครอนเพราะถึงเวลามันจะมีการเกือบหมดเอาแค่คนซึ่งติดเชื้อแล้วมีอาการแล้วเป็นห่วงว่าตนเองจะเป็นอะไรคนคนนั้นค่อยไปหาหมอแล้วก็ได้รับยาได้รับการดูแลเป็นพิเศษเพราะว่าคนส่วนใหญ่ที่ติดไวรัสโคโรนาสายพันธ์2019สายพันธุ์โอมครอนเนี่ยจะไม่มีอาการอะไรเลยที่หนัก โดยเฉพาะย่ายิ่งคนที่ฉีดวัคซีนแล้วที่ผมยกตัวอย่างกรณีของ NBA คืออะไร NBA เนี่ยมันเหมือนสิ่งที่ NBA เขาทำเนี่ยนะฮะเขาพยายามทำเป็นโควิดฟรีเซตติ้งในสนามบาสแต่ละแห่งซึ่งมีการแข่งขันแปลว่านักกีฬาซึ่งเป็น professional basketball players ของทีมต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นทีมบรุกลินเนสหรือทีมอื่นๆเนี่ยเขาก็จะมีนโยบายที่จะตรวจเชื้อ ไวรั Corona, สโค์2 0 -19 ผู้เล่นเขาตรวจเชื้อผู้เล่นเนี่ยอย่างน้อย2สัปดาห์หนึ่งครั้งนั่นคืออย่างน้อยนะฮะบางทีมอาจจะตรวจมากกว่านั้นแต่ว่าอย่างน้อยก็คือ2สัปดาห์หนึ่งครั้งแล้วปรากฏว่าก่อนหน้านี้เนี่ยในช่วงซึ่งยังไม่มีสายพันธุ์โอเมกอระบารเนี่ยการตรวจแล้วเจอเชื้อซึ่งทําให้ผู้เล่นไม่มีความพร้อมถูกสั่งห้ามเล่นเนี่ยมันไม่เกิดขึ้นบ่อยนะครับส่วนใหญ่เ,เกมแต่ละเกมก็เล่นกันได้โดยที่ ตรวจแล้วนกาทีฟแต่ปรากฏว่าในระยะหลังเนี่ยเมือ่อเมื่อมันเริ่มการระบาดของสายพันธุ์โอเมกรอนและสายพันธุ์โอเมกรอนในสหมริกาตอนนี้ก็เริ่มระบาดแล้วเนี่ยการตรวจแล้วเจอเชื้อในผู้เล่นเนี่ยมันเกิดขึ้นแทบทุกวีทุกวันเลยจนในที่สุดแล้วตอนนี้เนี่ยหลายๆเกมก็เล่นไม่ได้ก็ต้องถูกเลื่อนออกไปก่อนยกตัวอย่างในกรณีของทีมบรูคลินเนตส์เนี่ยเขามีนักบาสประจําทีมเนี่ยสิกว่าคนนักบาสประจําทีม10กว่าคน ปรากฏว่าปรากฏว่าคนซึ่งตรวจแล้วไม่มีเชื้อเลยแล้วก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนซึ่งติดเชื้อด้วยเนี่ยนะฮะก็คือตรวจแล้วไม่มีเชือ้อหรือไม่ก็ไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนที่ติดเชือ้อแล้วต้องมานั่งกักบ,บริเวณพิเศษเพื่อให้รอบคอบไว้ก่อนเนี่ยคนที่ตรวจแล้วปลอดเชื้อจริงๆแล้วไม่ได้อยู่ใกล้ชิดคนอื่นซึ่งมีเชื้อเนี่ยเหลือในทีมเนี่ยนะฮะไม่ถึง10บคน ควน,นี้เวลาเล่นบาสเกตบอลเนี่ยมันต้องมีอย่างน้อย5คนซึ่งเป็นตัวจริงตัวสำรองต้องมีเนี่ยอย่างน้อย3-4คนถ้าจะเล่นเกมหนึง่งบาสเกตบอลเนี่ยไม่มีตัวสำรองไม่ได้มันไม่ไหวมันเหนื่อยนะฮะเพราะฉะนั้นในทีมเ่ะเรียกว่าสเ s t e r เนี่ยถ้าจะพร้อมลงแข่งขันจะต้องมีอย่างน้อย9คนนะฮะแต่จริงๆแล้วมันต้องมี10หรือถึง12นะ,ะถึงจะพร้อมจริงๆแต่ว่า9คนก็พอแข่งได้ สิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าไปไปมาๆเนคนที่ฉีดวัคซีนเนี่ยก็คือแทบจะทุกคนในทีมยกเว้นคาริเอวิงเนี่ยมันก็ติดเชื้อไปหลายคนติดเชื้อนี่แหละแล้วเชื่อว่าน่าจะเป็นสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยแหละแล้วก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยสัก,กคนเดียวนะฮะเพราะว่าสายพันธุ์โอมิครอนเนี่ยมันกระจกนะครับโอเคเมื่อเทียบกับสายพันธุ์ก่อนหน้านี้นะฮะคือมันไม่ได้เป็นอะไรเลยซึ่งอันตรายต่อคนซึ่งติดเชื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าฉีดวัคซีนมาแล้ว โดยเฉพาะยิ่งถ้าฉีดวัคซีนมาแล้วเนี่ยติดโอมิครอนก็ไม่เป็นอะไรและโดยเฉพาะยิ่งเนี่ยถ้าร่างกายแข็งแรงอย่างนักบาสเกตบอล NBA เนี่ยไม่เป็นอะไรอยู่แล้วต่อให้ไม่ฉีดก็คงจะไม่เป็นแต่ว่าส่วนใหญ่ก็ฉีดกันหมดแล้วแต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขาตรวจเชื้อตลอดเวลาเขาตรวจเชื้อจนในที่สุดเนี่ยก็เจอคนติดเชื้อแล้วคนติดเชื้อมันก็เยอะมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยนะฮะเพราะว่าโอมิครอนมันกระจอกแต่ไปมาเนี่ยทีมเนี่ยเล่นไม่ได้ น,นี่ไครีก่อนหนะน้านี้ไม่ได้ไปไหนเลยอยู่แต่บ้านเพราะว่าต้องการประท้วงไม่ยอมฉีดวัคซีนนะไครี i, อยู่กับบ้านนะคารีโอวิ่งซึ่งเก่งมากนะเป็นชุดติ้งการที่เก่งมากเนะี่ยอยู่กับบ้านต้องการประท้วงไม่ยอมฉีดวัคซีนยอมถูกตัดรายได้หมดไปเป็นล้านล้านดอลลาร์นะฮะก็ยังพอมีเงินเหลืออยู่ยังไม่ยอมจ่อยแล้วกลับมางอปรากฏว่าทีมเขาบอกไครีบอกว่าโอเคตอนนี้เดี๋ยวเราจะเชิญคุณ กลับมาเล่นในทีมบาสเกตบอลของเราแล้วโจเซฟไซเจ้าของทีมนะฮะซึ่งเป็นอภิมหาเศรษฐีหนึ่งในหนึ่งในเจ้าของอาลีบาบาเนี่ยเพื่อนของแจ็คมาเนี่ยเขาเป็นเจ้าของทีมนี้เขาก็บอกให้ผู้บริหารนส่งจดหมายเปิดผนึกถึงคาร Re ีเออร์วิงบอกว่ากลับมาเล่นให้กับทีมบรูคลินเนสของเราได้แล้วเพราะว่าตอนนี้ในทีมเนี่ยไอคนอื่นน่ะที่ฉีดวัคซีนน่ะมันติดเชื้อกันเต็มเลยจนเราไม่มีผู้เล่นแล้วผู้เล่นเราไม่พอ ก็เลยกลายไปเป็นข่าวดีสำหรับบรรดาแฟนแฟนคาริโอวิ่งว่าไครีเนี่ยเจ้าปัญหาเนี่ย problem c h i เนี่ยจะได้กลับมาเล่นบาสให้กับทีมบรุกลินเรียบร้อยแล้วทำให้ทั้งทีมมีครบ9คนตัวสำรอง4ตัวจริง5ที่จะแข่งขันใน NBA เกมต่อไปได้แต่ว่ามันมีเงื่อนไขแข่งขันได้เฉพาะในเกมซึ่งเมื่อได้เล่นในสเตเดียมที่บรุกลินนิวยอร์ก เพราะว่าที่บรุกลินนิวยอร์กเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ของมอลรัฐนิวยอร์กและนั่นก็คือว่าถ้าเป็นการแข่งขันกีฬาที่มีผู้ชมในพื้นที่ปิดในพื้นที่ปิดมีผู้ชมเนี่ยทุกคนจะต้องฉีดวัคซีนครบโดสอย่างน้อย2เข็มเรียบร้อยแล้วเพราะฉะนั้นไคร,รีจะกลับมาเล่นพาร์ทไทมก็คือเล่นเฉพาะในเกมซึ่งเล่นในมลรัตอื่นที่ไม่ได้มีกฎกติกาบังคับฉีดวัคซีน แต่ที่ผมพูดทั้งหมดนี้มันไม่ใช่เรื่องราวเกี่ยวกับบาสเกตบอลหรอกฮะผมกำลังจะบอกว่าสิ่งที่ NBA นั้นพยายามทำเนี่ยก็คือตรวจเชื้อตลอดเวลาทุกวี่ทุกวันเนี่ยสัปดาห์ละอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้งั้งในบางกรณีบางทีมคือสสัปดาห์ครั้งเนี่ยตรวจเชื้อตลอดแล้วพอมีการระบาดของสายพันธุ์โอเมก้ารเนี่ยมันทําอะไรไม่ได้มันระบาดได้อย่างรวดเร็วอยู่ดีแล้วก็ไม่มีใครเป็นอะไรเลยแล,แล้วถึงเวลาก็ตรวจแล้วก็โพสติฟโพสติฟกันเยอะมาก จนหลายเกมตอนนี้เล่นไม่ได้และเผลอๆเนี่ยน,นะฮะอีกสักพักนะผมรับรองไม่เกิน2เดือนนะทั้งหลีกเนี่ยน,นะฮะต้องเลือกต้องเลือกว่าจะยกเลิกการตรวจเชื้อตลอดเ,เวลาแบบนี้เพื่อให้มีการแข่งขันต่อไปได้ยกเลิกกฎกติกาที่บังคับตรวจเชื้อแล้วถ้ามีเชื้อเล่นไม่ได้ยกเลิกกฎเกณฑ์นั้นหรือไม่ก็ต้องเลิกฤดูกาลนี้ไปเลยเพราะว่าไปไปมาสายพันธุ์โอมครอนมันเปลี่ยนเกม มันเปลี่ยนเกมก็คือเกมก่อนหน้านี้เนี่ยนโยบายของหลายบริษัทเอกชนและหน่วยงานของรัฐรวมทั้งในประเทศไทยด้วยนโยบายของรัฐทั้งไทยและก็ในต่างประเทศเนี่ยเหมือนกันหมดและนั่นก็คือแนะนำให้มีการตรวจเชื้อเพื่อให้คนซึ่งมีเชื้อนั้นจะได้ไม่สามารถมาร่วมกิจกรรมอื่นๆที่มีการจัดกันในสังคมได้แต่นโยบายนั้นมันใช้ได้เฉพาะสายพันธุ์อื่นๆซึ่งมันไม่ได้ระบาดง่ายเท่ากับสายพันธุ์นี้ สายพันธุ์โอเมครอนมันระบาดได้ง่ายมากต่อให้คุณสกัดโดยการไม่ให้มีเที่ยวบินเข้ามาจากทวีปแอฟริกาเลยคุณก็สกัดไม่ได้ยกเลิกไปเถอะคุณสกัดไม่ได้เลยแล้วแล้ว,ลวมันไม่ใช่ว่าต้องสกัดเพราะว่าสายพันนี้คนส่วนใหญ่ที่ติดไปเนี่ยก็ไม่ได้เข้าโรงพยาบาลแล้วก็ที่สําคัญที่สุดไม่ได้ตายถามว่ามีไหมที่จะตายจากโอเมครอนก็คงจะมีแต่ถามว่าถ้าเกิดคนส่วนใหญ่ทั้งโลกติดเชื้อ อย่างง่ายดายและคุณไม่สามารถยับยั้งการระบาดของมันได้อยู่ดีเนี่ยแล้วคุณจะไปหยุดกิจกรรมต่างๆาน,าน,านาไปหาสวรรค์วิมานที่ไหนยังไงยังไงมันก็ติดเชื้อกันอยู่ดีไม่ต้องมามีความพยายามในการระง,งับการระบาดมนุษย์ไม่มีปัญญาระง,งับการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ส0 1 9าสายพันธุ์โอเมกรอนถ้ามนุษย์คิดว่ามนุษย์มีปัญญาในการออกคำสั่งระง,งับยับยั้งการเดินทางเพื่อไม่ให้มันระบาดแล้วถึงเวลามันระบาดไหมครับ ระบาดไหมเที่ยวบินจากแอฟริกาเข้ามาไม่ได้นะฮะถึงเวลามันเข้ามาไหมมันเข้ามาอยู่ดีมันสะท้อนความโง่เขลาของมนุษย์อีโก้ที่คิดที่คิดว่าตัวเองเอาชนะไวรัสได้